ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของแม่นางรถนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้รวมไปถึงไม่แน่จะเป็นผู้โชคดี5ท่านที่จะได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์จะมอบให้เนี่ยผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้รับการต้องรีบกด SMS เข้ามาลุ้นกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเอาล่ะมา SMS กันเลยดีกว่ามาที่คุณสุตรีนะคะรถนะคะทะเบียน7038เป็นยังไงบ้างขอลายเซ็นด้วย7038เลขพวกนี้เลขภาระเลยนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นกับเรื่องงานคุณเป็นคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่ติดลบมันกำลังจะมีงานที่ต่อเนื่องผมพูดง่ายว่าถ้าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ตามโดยเฉพาะคุณสุตรีหรือคนที่ครอบครองไว้เนี่ยมักจะได้รับข่าวคราวที่ดีๆกับเรื่องงานในช่วงรอบเดือนนี้นะครับเข้มข้นดียิ่งเลยฉะนั้นลุยต่อเดินต่อขอลายเซ็นนะครับคุณสุตรีควรจะเซ็นลายเซ็นเป็นลักษณะที่มีธาตุลมเข้าไปเอื้อมหน่วยในลายเซ็นนั้นแบบนี้เลยฮะครับมอบนี้เลยนะครับลายเซ็นนะครับมีการเสริมธาตุทั้ง4ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคุณอเนกค่ะก็ถามในเรื่องของการบูชาแม่นางรถนะ951ต้องบูชาด้วยดอกไม้อะไรครับ951นะฮะการบูชาสักการะขอพรอย่าลืมนะฮะรถคันนี้นะถ้าอยู่สุรคามให้บูชาหลวงพ่อปลาแหลมด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะถ้ามีโอกาสนะให้คุณบูชาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสนะฮะสักการะขอพรแล้วสวดพระคาถานะฮะอิติปิโสนะครับอิติปิโสสัก3จบนะฮะก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทและจะทำให้คุณมีความมั่นใจยิ่งขึ้นไปไหนก็ตามนะเป็นที่รักของหมู่เหล่าเทวดาทั้งหลายนะครับจะได้สำเร็จดังกิจอันปรารถนาครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญเลิศนะคะทะเบียนรถ7533ควรจะบูชาอะไรดีขอลายเซ็นด้วยค่ะ7533นะฮะบูชาสีคณปฏินะฮะพระพิฆเนศนะฮะพระพิฆเนศแล้วรอบปีนี้นะฮะถ้ามีโอกาสให้ถือศีลปฏิบัติธรรมนิดนึงเน้นเรื่องของการถวายเทียนคู่นะเฉพาะคุณบุญเลิศนะครับบูชานะถวายในช่วงวันเสาร์นะเกิดเป็นสุขจริงแต่ให้ไหว้สักการะขอพรวันเสาร์ว่าวันเสาร์ในรอบปีนี้เป็นวันดีกับคุณด้วยนะคุณบุญเลิศครับตามนั้นเลยฮะกลับไปเส้นนี้เลยคุณบุญเลิศครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะที่เป็นผู้โชคดี5ท่านอาจารย์ก็จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบให้นะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคำแสนค่ะมอเตอร์ไซค์319ดีหรือเปล่าบอกตอนนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่วิ่งมาหาผมหน่อยได้ครับพอดีจะมีธุระไปหน่อยโอ้โหวิ่งจากระยองมานี่โอ้โหไกลเลยนะคงหลายสตังค์อยู่นะครับเอาฟังดีๆคุณคำแสนคุณคำแสนชื่อก็งามนามก็เพราะมาดูกัน319 319นะเลขขยันกันแข็งกล้าแก่งนะครับพูดเก่งลุยเก่งทำเก่งนะเสียงคุณก็พูดเก่งแล้วก็ค่อนข้างนะจริงจังกับเรื่องอาชีพนะทำไปต่อถึงแม้จะไม่รวยนะตอนนี้แต่ว่าอนาคตรวยแน่ๆแล้วที่สำคัญนะคุณกำลังจะได้ทิศทางที่ดีกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดคือพูดง่ายๆว่าคนรอบข้างบริวารรอบข้างเนี่ยจะนำนะทรัพย์ก้อนใหญ่หรือว่างานก้อนใหญ่มาให้ด้วยก็ทำนะนอกจากวิ่งวินนะยังทำอื่นได้ต่อฉะนั้นความเก่งกล้ามาอยู่ที่แค่อาชีพตรงนี้ยังทำอื่นได้ต่อด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุภชัยช่วงนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าค่ะแม่นาวันนี้565วันนี้รู้สึกจะวันที่เท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมวันนี้14แล้วค่ะขอให้ถูกหวยทุกคนแล้วกันนะครับ16นี้สิทธิ์มีครูทุกท่านถูกหวยครับนะครับดีไหมดีเลยค่ะทุกคนแบบสาธุเลยแต่ฟังก่อนนะครับโชคลาภมีไหมครับนะถ้าบอกว่ามีครับใช่ครับมีความชัดเจนกับเรื่องของโชคลาภรอสมควรเลยฉะนั้น5565อาจจะได้เสียงได้ยินเสียง555อ้าวนะมีความสุขฉะนั้นมีโชคลาภครับนี่แหละค่ะSMS ต่อมาค่ะอยากได้นะคุณขันชัยครับทะเบียนรถ5558มีเสียงหัวเราะอีกแล้วส่งมาแล้วเกินนะครับคันนี้ยังไม่ค่อยมีคันนี้ยังถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการงานแต่ว่าโชคลาภยังนิ่งๆเฉยๆไปนะลุยต่อทำต่อแล้วกันสิ่งที่เป็นอยู่นะครับขันชัยครับSMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์ค่ะทะเบียนรถน่าจะ3คันนะคะอาจารย์รู้ว่าทะเบียนเดี๋ยวกันนะถ้ามี9เลขเนี่ยคงไปสั่งคุณอาจจะยาวเป็นรถคันนี้นะฮะ813นะต้องระวังนิดนึงการขูดขีดเฉี่ยวชนเกิดขึ้นแน่มากกว่าใครๆเพื่อนนะฮะ3คันเนี่ยนะครับส่วน632เนี่ยเป็นรองเรื่องโชคลาภเรื่องการงานถ้าจะเด่นชัดเรื่องการงาน885เจรจาติดต่อดีแต่ว่าหนี้สินเนี่ยมันเป็นช่วงขาขึ้นจริง
รอบปีนี้เนี่ยความที่ชัดความเด่งชัดเหนื่อยนะครับแล้วก็ชะลอตัวเรื่องการเงินดังนั้นแล้วถ้ามีโอกาสแล้วพยายามเปลี่ยนแปลงเนี่ยพฤติกรรมเรื่องของการจัดระเบียบไม่ใช่สังคมนะเรื่องการเงินคุณบ้างมิฉะนั้นแล้วนะรอยร้าวรอยรั่วเรื่องการเงินเนี่ยมาต่อเนื่องเดือนไหนบ้างตุลาพฤศจิกาเข้มข้นครับเรื่องหนี้ครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชูจิตนะคะบอกว่าช่วงนี้จะได้งานหรือเปล่าจะพบเนื้อคู่ไหมมีลักษณะยังไงเรื่องงานก่อนครับเรื่องงานของคุณชูจิตเนี่ยคุณชูจิตนะฮะในความเข้มข้นเรื่องงานไปทิศทางที่ดีแล้วหลังจากที่มีปัญหามาพอสมควรระยะเวลาใกล้ๆนี้กำลังจะผ่านพ้นส่วนเรื่องคู่ครองคุณกชิตนะเป็นคนผอมสูงร่างเล็กนะฮะแต่เขาเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งเฉยแล้วเป็นคนผมสั้นไม่ใช่ผมยาวนะตามนั้นครับผู้จิตนะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้โชคดีทางบ้านนะครับชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรครับยาซินีค่ะจินจารักษาค่ะคุณยาซินีอ้าวเนี่ยส่งลายเซ็นแล้วก็ทะเบียนรถ8619คุณยาซินีเคยได้ลายเซ็นของอาจารย์อัฏฐายังครับยังเลยค่ะครับกรมรายการแล้ววันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับลายเซ็นด้วยนะฮะแต่ขอวิเคราะห์ลายเซ็นที่ใช้ก่อนลายเซ็นเนี้ยคุณทำอาชีพอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาเรียนค่ะเป็นอะไรนะเป็นนักศึกษาอยู่นะครับนักศึกษาค่ะโอเคเป็นนักศึกษานะครับดังนั้นบอกทิศทางแล้วกันนะฮะถ้าเป็นบริหารจัดการนะด้านตัวเองคือแล้วก็ด้านบริหารจัดการไปได้ดีไปได้สวยฟังนะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทางนี้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนลายเซ็นเพราะว่าลายเซ็นเนี่ยคุณจะใช้ลายเซ็นที่มีฐานนะธาตุน้ำไว้เอาไว้ประคับประคองคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งไงคือเป็นคนที่คิดแล้วก็เปิดเผยฉะนั้นลายเซ็นนี่ลายเซ็นผู้นำนะลายเซ็นที่ค่อนข้างเรียกว่ามีความคงทนกับตัวเองแต่จุดยืนคือขี้ใจน้อยต้องระวังเลยใช่ไหมขี้ใจน้อยมากเลยก็เรื่องเล็กๆก็เรื่องพ่อแม่เรียนไปด้วยอะไรนะรบกวนหน่อยนะถ้าเรียนไปด้วยแล้วจะทำงานอย่างอื่นธุรกิจอย่างอื่นได้ไหมถ้าทำควบคู่เนี่ยผมว่าทำสองอย่างแต่ว่างานก็การเรียนรู้เนี่ยมันทำควบคู่ไปได้แต่ระยะเนี้ยมันเป็นต้องคือเรื่องต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางบ่อยๆเหมือนเราใช้สมองเราเนี่ยติดต่อเป็นคนกลางประสานให้คนอื่นนะแล้วก็ให้เขาทำต่อไปได้มีนิดนึงนะระยะนี้ก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะช่วงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแล้วเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเป็นขณะที่คุณจะต้องเตรียมตัวมากๆเลยในช่วงที่การป่วยเจ็บเดือนนี้เนี่ยเฉพาะเดือนนี้นะครับเดือนหน้าก็จะดีขึ้นเลยครับเป็นหนักเลยเดี๋ยวก็ทุเลาเดี๋ยวก็ทุเลาเออเดี๋ยวก็ทุเลานะครับคุณยาเสนีเหมือนเราเองนะเราเก่งแก่งมาพอสมควรแล้วฮะใช้ร่างกายมาพอสมควรที่สุดแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาดูเรื่องรถลานะรถลาคันนี้ขับเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะโอเคนะฮะครับถ้าคนอื่นขับนะโอกาสเฉียวชนด้านขวามือคนขับมีครับฟังสังเกตดูว่าระยะนี้นะฮะจนถึงต้นเดือนมีโอกาสขูดขีดเฉียวชนนะก็คือประมาณ2ครั้งด้วยกันด้านที่เป็นไฟกับด้านที่ช่วงนะวังคนล้อนะครับใต้ฐานล้อครับจะมีโอกาสเป็นขูดขีดใช่เลยใช่เลยนะฮะแล้วเหมือนแผลซ้ำนะแผลซ้ำแผลเดิมเนี่ยจะเข้ามาปะทะอย่างต่อเนื่องครับแต่รถคันนี้ต้องแก้ไขยังไงบ้างคะรถคันนี้อีกนิดนึงนะฮะในช่วงท้ายก็มีแต่ว่ามันผ่านพ้นแล้วนะฮะปะทะแรงปะทะนะฮะด้านท้ายแต่ว่าไอ้ด้านที่ต้องระวังด้านคนขับแล้วแก้ไขยังไงต้องระวังนะฮะขับอย่างมีสติรวมถึงนะครับคุณยาสินีเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ขับเนี่ยนะควรจะเดินท่าเรื่องสมาธิกรรมฐานอยากให้มีโอกาสได้นะฝึกเรื่องกรรมฐานสมาธิมากขึ้นนะครับเน้นเป็นพิเศษเลยเพราะช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำบ่อยๆแต่คุณเนี่ยไม่ค่อยว่างนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะเลยกับรถคันนี้นะครับฉะนั้นแล้วเริ่มต้นวันนี้เข้มข้นนิดนึงนะฮะก่อนและหลังนะฮะในช่วงสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิเนี่ยแผ่กุศลและจิตให้ดีๆแล้วก็นั่งกรรมฐานสมาธิอย่างต่อเนื่องจะมีผลดีกับรถคันนี้นะครับโอ้ค่ะครับคำถามเชิญครับค่ะคือเขาไม่สบายอ่ะช่วงนี้ไม่สบายมากเลยครับจะหายขาดไหมเดี๋ยวนะสักครู่นะครับค่ะมันเหมือนจะหายอยู่นะฮะครับแต่ฟังนะฮะมันถ้ารักษาทางการแพทย์ก็ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเยียวยาพอสมควรแต่สุดท้ายหายครับนะมีโอกาสหายฉะนั้นภาษณีก็ต้องผ่าอีกครั้งนึงไหมก็แนวโน้มไม่ต้องผ่าครับแต่มีเขาเรียกว่าต้องดูแลนะระยะคือมันเหมือนว่าของเก่าของเดิมก็ยังไม่คุกรุ่นขึ้นมาแต่ว่าระยะต้องผ่าเนี่ยยังไม่ต้องนะฮะแต่มีโอกาสอะไรเองแค่มีโอกาสเพียงแต่ว่าดูแลให้ดีอย่างเงี้ยเหมือนที่เราดูแลอยู่อ่ะโอกาสผ่าน้อยลงแล้วนะครับนะแต่หลังๆก็ดูแล้วดีขึ้นนะครับตลอดเลยช่วงนี้ครับหลังๆก็ดูดีแล้วนะฮะครับแล้วก็แนะนำลายเซ็นด้วยนะครับคุณยาตินีกับลายเซ็นนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับ
ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ชมรายการนะครับหายเร็วๆนะครับครับค่ะครับจ้ะสวัสดีครับนะส่ง SMS มาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยกันด้วยนะคะครับผมSMS ต่อมาคุณจินตนาทะเบียนรถ2862 2862นะฮะข่าวดีเรื่องโชคลาภมานะครับแล้วก็คุณจะเป็นในส่วนที่นะมันเหมือนว่าข้ามช็อตตัวเองกับเรื่องของการป่วยเจ็บก็ไม่มีนะฮะเบาบางแล้วแต่ถ้าจะถามถึงเรื่องของชีวิตคู่คนรักเนี่ยเหมือนเอาใจตัวเองมากขึ้นฉะนั้นทิฏฐิคงเดิมปล่อยวางปล่อยเว้นไปนิดๆนะแล้วก็พยายามณตอนนี้พยายามมองคนรอบข้างไปเป็นมิตรเยอะๆเหมือนอะไรไม่ค่อยถูกตาถูกใจบ่อยๆมันก็ทำให้ที่ลำคาเล็กๆเกิดขึ้นบ่อยในสภาวะอารมณ์คุณนะครับฉะนั้นจะใช้ลายเซ็นใช่ไหมครับมอบลายเซ็นให้คุณจินตนานะครับชื่อเด่นนะฮะลายเซ็นสวยนะแต่รวยตอนใช้มอบให้คุณจินตนาครับแต่ถ้าเก็บไว้เฉยๆก็เท่านั้นแหละฮะลองใช้ดูไม่เสียสตุ้งสตังค์นะครับไม่ต้องสะดอกข้อเยอะแยะเพียงแค่ใช้ลายเซ็นด้วยปลายปากกาของคุณครับSMS ต่อมาค่ะแล้วชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนได้โดยลายเซ็นนี่เองค่ะคุณพงสุพัฒน์แม่นางรถ4410ค้าขายจะช่วยปลดหนี้ได้ไหมคะชัยโยมีคนเป็นหนี้เยอะดีใจนะรายการเรานี่ดีใจนะ ทุกคนเป็นหนี้ถึงแม้ไม่ได้เอาเงินมาทองมามอบให้กันแต่ทุกคนก็พยายามหากำลังใจจากจอสี่เหลี่ยมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนี้มันหายไปเยอะแต่แล้วมอบไปเลยนะครับขอให้ลายเซ็นของคุณนะฮะที่ใช้อยู่ก็ดีหรือกำลังจะได้รับจากผมเนี่ยปลดหนี้ได้ด้วยลำแข้งแรงกายตัวคุณเพราะผมไม่มีความสามารถแน่เพียงแต่ณตอนนี้กำลังนะฮะกำลังเรื่องแม่นางของคุณเนี่ย4410เนี่ยเป็นเลขนะฮะมอบเรื่องโชคลาภเป็นเลขกล้าแก่งเรื่องของการค้าขายได้ดีขึ้นแล้วต้องทำงานนะฮะค้าขายนะฮะหมายถึงว่า2ที่2ทาง2อย่างขึ้นไปขายส่งก็ดีหรือว่าเป็นขายหน้าร้านก็ดีนะกำลังจะมีความพร้อมในทิศทางที่ดีขึ้นบูชาอะไรดีนะฮะบูชาพระสังฆจายมีผลดีกับคนพงสุพัฒน์นะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าชื่ออะไรคะชื่อบุญมีครับคุณบุญมีครับครับผมอยู่กับลูกชายเลยครับอะไรนะฮะอยู่กับลูกชายนี่ครับมีเสียงสะท้อนมาอ่ะไม่เป็นไรลูกชายลูกชายครับอ๋ออยู่กับลูกชายอ่ะเดี๋ยวส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงเลขทะเบียนมาด้วยนะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนมาดูชื่อคุณมีบุญมีนะฮะชื่อบุญมีคนใจซื่อทิศบุญมีมือสะอาดโอ้เอาจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรอะอะไรที่ช่วยได้ทำได้ฉันก็ช่วยอะไรก็ให้ใช่ไหมฮะสังเกตไหมแล้วเป็นคนที่อยู่แบบธรรมชาติอยู่ง่ายกินง่ายสังเกตไหมอะไรท่านจะรวยจะอะไรก็เรื่องของคุณไปแต่สุดท้ายไม่เอาความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาเป็นงั้นเลยจากลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นทิศบุญมีเนี่ยนะทิศบุญมีฟังอย่างนึงว่านะคุณบุญมีคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นให้มีธาตุดินเข้มๆนะฮะอักษรตัวใหญ่เยอะๆเพราะว่าสภาวะตอนนี้เหมือนเราแก้จนแก้เขาเรียกว่าวงเวียนแห่งความทุกข์กำลังจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ที่เรานั่งกันอยู่สัปดาห์หน้าเข้มข้นเรื่องสตุ้งสตังเนี่ยเหนื่อยแล้วครับนะบุญมีเนาะทั้งที่รับซ้ายจ่ายฝาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องวนมาแล้วรอบปีรอบเดือนเนี้ยช่วงหนักแล้วครับอาทิตย์หน้าจะถึงเนี้ยนั้นบุญมีต้องระวังนิดนึงนะครับบุญมีครับมาดูรถลากันคุณบุญมีทุกวันนี้ทำงานหน้าที่อะไรครับรับจ้างเลี้ยงหมูครับรับจ้างเลี้ยงหมูหมูเป็นไงน้ำมวยอ๋อนึกออกแล้วคือดูแลหมูเขาเป็นแล้วๆใช่ไหมครับครับผมนะครับแล้วก็ฟังต่อนะฮะทีนี้รถคันนี้ก็คือรับจ้างเลี้ยงหมูก็คือไปทำให้คนที่เขาจ้างวานเราสุดท้ายเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วก็กลับบ้านแบบนั้นไหมฮะไม่ฮะอยู่ที่ฟาร์มเลยครับอ๋ออยู่ประจำที่ฟาร์มเลยฉะนั้นแล้วนะถ้าจะเอาแต่ถ้าเราเลี้ยงเองเป็นเจ้าของเองไม่ได้นะฮะคือไม่ใช่ไม่มีสตังค์นะแต่ทำแล้วไม่เหลือแล้วเป็นคนที่ทำเรื่องของเกษตรนะขึ้นครับนะอาชีพอื่นถ้ามีนายตัวเองนะก็บอกว่าถ้ามีนายไม่ได้ต้องเป็นนายตัวเองตลอดคุณเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆกับเรื่องของดูแลน้องหมูนะตัวเล็กๆน้องเนี่ยเยอะแต่ถ้าไปทำอาชีพอื่นเนี่ยปัญหามันเกิดนะมวยเพราะเขาเองเขาไม่ใส่เขาไม่ค่อยที่ย้ายใครมาบีบบังคับเรื่องของทิศทางความคิดบ่อยๆทีนี้บุญมีต้องระวังนิดหนึ่งกับเรื่องทิศทางเรื่องอะไรฮะเรื่องรถราคันนี้ระวังเรื่องระบบไฟนะครับใช่ไหมระวังเรื่องระบบไฟกับสายพานนิดหนึ่งมันอาจจะต้องถึงเวลานะผมไม่ได้บอกอยู่ตามสภาพรถนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ตรวจเช็คหรือว่าตรวจเช็คแล้วมีปัญหาระยะเวลาใกล้เนี่ยต้องระวังช่วงเดือนไหนไม่ใช่เดือนนี้เดือนธันวาคมนะครับบุญมีนะครับคำถามเชิญคุณมีอยากทราบอะไรนะผมจะได้ตอบให้นี่จะหางเลขบัตรผมเนี่ยมันจะดีไหมครับหางเลขบัตรเลขอะไรครับเลข3ตัวท้ายครับ2 4 5ครับ2 4 5นะครับ
ถามว่าบัตรเลขบัตรนี่เลขสวยครับเลขดีแต่เวลาคุณบุญมีเนี่ยไปทำธุรกิจหรืออะไรเนี่ยมักจะถูกคนลวงคนหลอกนะฮะคือเหมือนว่าเราจริงใจกลับไปแต่เขาติดลบกับเราบ่อยๆ245เลขการหลอกลวงครับมีปัญหากับเรื่องคนที่ไม่ว่าคนใกล้ตัวมิตรรู้ใจเนี่ยมักจะค่อนข้างจะเอาเปรียบเราสูงบ่อยๆบางคนเขาได้เปรียบบ้างแต่บุญมีจะไม่ค่อยใช่ใช่ไหมครับสังเกตเนี่ยจะมาบ่อยๆบางทีเราก็เบื่อๆนะเจอคนมากๆก็เซ็งๆเบื่อสุดท้ายหมูเป็นเพื่อนมีเพื่อนหมูหมูค่ะอย่าเป็นเพื่อนดีกว่าเออใช่นะคุณบุญมีไม่ทำธุรกิจประเภทอื่นมั้ยล่ะครับเคยคิดไหมว่าจะทำในเนี้ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเลี้ยงหมูโอกาสที่จะเปลี่ยนพลิกผันชีวิตมีอยู่ครับแต่เป็นการค้าขายด้วยนะฮะครับครับเคยคิดเหมือนกันนะครับเออทำสิฮะแต่มันมีทุนทุนนี่แหละครับแต่ปีหน้ามีนามีทุนแล้วเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนอาชีพดูหรือทำเสริมไว้ก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปบุญมีเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยเอาตัวรอดด้วยนะครับอาจจะเป็นไม่ใช่มาทางหมูแล้วเป็นเรื่องของการค้าขายอีกแบบนึงเลยอาจจะเป็นอาหารการกินหรือว่าจะเป็นอาหารพวกปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยได้นะฮะครับมือขึ้นอยู่นะฮะการค้าขายนะลองทำได้ทำซะนะครับแล้วขอถามคำนึงครับหางเรียกบัตรแฟนผมนะฮะครับดีนะครับหางเรียกบัตรอะไรครับของแฟนอะไรคะ153ครับ153นะคนที่มี153น่ารักน่าชังเอาอกเอาใจแต่ในบ้านนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ครับครับผมครับผมเลยไม่ปฏิเสธหน่อยเลยครับบอกว่าโอ้ไม่แม่นเลยไม่มีทางเขานั่งใกล้ๆด้วยครับเนอะยอมไม่คนนึงบุญมีถ้าไม่ได้ภรรยาคนนี้บุญไม่มีบทบุญไปนานแล้วเข้าใจไหมฮะแล้วบุญมีก็ดื้อมากนะฮะดื้อกับภรรยาคนนี้เขาชื่ออะไรครับผู้หญิงคนสวยคนนี้ชื่ออะไรวันเพ็ญครับนะวันเพ็ญวันเพ็ญเดือน12นี่นะครับเอ้านั่นแหละคุณวันเพ็ญเขาเป็นคนที่อริยสัยดีแล้วก็เป็นคนที่นำคุณบุญมีให้มีบุญมากๆด้วยจริงๆนะเรื่องจริงนะเราเองนะใช้ตังเปลืองแต่ภรรยาถึงแม้เขาจะป่วยบ้างเจ็บบ้างแต่สุดท้ายเขาก็เก็บหอมรอมริบได้ดีไปเรายกเว้นอย่างเดียวที่บนหัวเราะเลยหัวเราะทำไมเขาได้ยินหัวเราะเบาๆนะครับก็ไงก็ตามนะเป็นคู่รักที่ดีนะฮะเริ่มต้นด้วยไม่รักแต่สุดท้ายก็รักเหมือนที่ไม่ได้เริ่มต้นมันฟังยากแต่ และตามนั้นเลยครับเลิกกันเนี่ยดีใช่ไหมฮะใครไม่ดีครับใครดีคุณไม่ค่อยดีแฟนดีฝ่าดวงดีฝ่านะฮะเสริมคุณอยู่อ้าวฟันระยะหัวเราะดังเลยที่ออกรถคันนี้มันดีใช่ไหมครับรถคันนี้ไอ้จริงๆแล้วของเราเนี่ยไม่ใช่คันนี้หรอกแต่ด้วยจำนวนจะมาสินทรัพย์หรือเงินเนี่ยไอ้คันนี้เป็นเพื่อนคู่ใจเราแล้วนะครับเออมันก็ไม่ดื้อมากแต่ก็ต้องซ่อมบำรุงบ้างสุดท้ายได้ของดีมานะครับขอให้มีบุญเยอะๆแล้วกันนะครับคุณบุญมีอะไรเซ็นหน่อยนะคุณบุญมีครับครับผมเดี๋ยวจัดคุณมีมีโอกาสมาเจอกันนะครับครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดอะไรกัลยานะก็อยู่แถวพิษณุโลกค่ะห่างกันร้อยกว่ากิโลผมก็อยู่ที่พิษณุโลกนี่อ่ะอ๋อนี่เดี๋ยวอาจจะไปเจอวัดบ้านดงใกล้ๆนะพิษณุโลกเนี่ยวัดบ้านดงนะไปเจอกันที่บ้านดงนะบุญมีนะครับผมเอาล่ะครับขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับเห็นไหมแฟนเราการมีทุกอาชีพใช่ค่ะคือทุกคนสำคัญเสมอเลี้ยงหมูก็ได้เลี้ยงไก่ก็ดีสุดท้ายก็ที่นี่จอสี่เหลี่ยมมีเวลาก็มาเจอกันใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้กันแบบนี้นะคะ SMS ต่อมานะคุณเจษสดาทะเบียนรถ6711เจษฎาดีใจด้วยจะต้องเปลี่ยนงานแล้วนะครับอ้าวอาจารย์ผมเพิ่งทำงานผมเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ใช่ครับงานคุณจะสะดุดชะงักแบบชะงักนะฮะซึ่งชะลอไม่ได้นะถึงแม้จะชะลาก็ต้องหยุดโอ้เอ้ามันเป็นเรื่องจริงเพราะงานเนี่ยมันเป็นสเปคที่เขาระวังแบบให้คุณแต่คุณเดินไม่ค่อยนะเขาเรียกว่าเดินไม่ค่อยดีแล้วนะตอนนี้มีปัญหาอยู่อนาคตของคุณต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสุขภาพช่วงนี้ดีขึ้นเลยนะฮะการป่วยเจ็บของคุณนะว่าตามเนื้อผ้าไปเลยนะครับ96เนี่ยโชคลาภอยู่การงานแต่ขาข้างนึงเนี่ยละล้าละลังไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่ควรแนะนำลายเซ็นคุณเจษฎาจ้านะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้จะดูเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกิติพงศ์ทะเบียนรถ5148งานรับเหมาเป็นยังไงบ้างหายากเก็บตังค์ยากนะสุดท้ายแล้วคุณกิติพงศ์ก็ต้องน่าลุยต่อเพราะว่าเลิกไม่ได้งานรับเหมาถือว่าเป็นงานที่มีรายได้เข้ามาแต่กิจภูมิระวังเรื่องงานค้างๆแล้วก็งานที่ตามเก็บนี่ยากแค่นั้นเองครับตามนั้นเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจากเซ็งสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ